ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสบายดีพี่น้องจากฟังเล่าครับโซสดายสดายพี่น้องวันจันทร์จะไปเยี่ยมเขมรนะครับผมเอาเหรอจะไปเขมรครับผมจะไปร่วมประชุม AEC กัมพูชาเขาเรียกกัมพูชาโอเคกัมพูชาครับครับท่านผู้ชมครับโซสดายตรงนี้ก็มารู้เขารู้เราวันนี้กับสามสอเต็มทีมหลังจากพัดพลากันอยู่เป็นระยะระยะระยะมาก็มาพบกันวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็การเมืองกำลังเข้มข้นครับแต่ว่าอย่างไรแวะไปที่สภานิดหนึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมของเป็นตัวแทนของประชาชนเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้มีประชุมอะไรวันนี้มีประชุมรัฐสภาคือประชุมสองสภาร่วมสองสภาร่วมสังเกตง่ายๆฮะท่านดร.สุทินผมเองก็ไม่ใช่ว่าคนชอบผูกไทยเท่าไหร่ มันก็อึดอัดเหมือนคนไทยทั่วไปวันประชุมต้องมีไทยนะก็ผูกไทยก็เห็นว่าถ้าวันไหนผูกไทยวันนั้นประชุมแน่นอนแล้วต้องเป็นไทยแดงด้วยไทยแดงด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับก็วันนี้เป็นการประชุมรัฐสภาคือ2สภาร่วมกันตามมาตรา190 190ที่รัฐบาลจะไปทำสัญญาอะไรกับใครเมื่อไหร่ต้องไปขอสภาหมดนี่คือรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2550การรัฐประหารเนี่ยเขียนมาตรานี้ดูเสมือนเป็นเรื่องหลักการที่ดีแต่เอาเข้าจริงๆคือคุมรัฐบาลขยับยากที่สุดเป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าปัญหาเป็นมาตราเจ้าปัญหาไม่ต้องทำงานคือจะทำอะไรนี่ตกลงกับใครว่ารวดเร็วไม่ได้ต้องถามสภาแล้วเวลาถามสภาทีท่านก็ดูกันแล้วกันใช่อย่างวันนี้ครับเดี๋ยวท่านก็เปิดดูรายการนะครับนี่กำลังอยู่ขณะเนี้ยโอ้ไม่รู้ละเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามก็เป็นธรรมดาของสภาก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นการบริหารอะไรที่อยากจะให้รวดเร็วนี่มันก็ต้องมีวิธีพิเศษจัดการกันคือในทางการบริหารเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบใหม่แล้วทางสภาเขาคิดวิธีการลดขั้นตอนที่มันจำเป็นอันไหนที่มันกระชับฉับไวแล้วก็แก้ปัญหาได้เขาจะทำวิธีนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมันมีกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องเป็นร้อยร้อยฉบับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่แบ่งให้กระทรวงต่างประเทศก็ทำได้ก็ให้ทำไปเสร็จแล้วไม่ใช่ระบางเรื่องมาราวนั้นเช่นข้อตกลงว่าด้วยชายฝั่งมันอ้างกฎหมายเป็นร้อยฉบับนะครับสสแล้วว่าก็ว่าเถอะครับเพราะเอ่ยชื่อแล้วก็มึนทั้งนั้นนะครับดูที่ว่าทดลองดูนะยกตัวอย่างที่เขาจะพูดท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นสสพิพายในสภาเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเก่งจังเลยเนี่ยเขาจะมีการเตรียมข้อมูลให้อย่างนี้นะครับเล่มๆนี่คือหนังสือเป็นเล่มๆเอกสารประกอบเอกสารประกอบให้ข้อมูลเดี๋ยวชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านก็นึกในใจเราไปเป็นผู้แทนไม่ได้หรอกโอ้โหต้องมีความรู้มากพี่น้องครับระบบนี้ชาวบ้านชาวช่องถ้าประชาชนรักเมื่อไหร่มาเป็นผู้แทนได้เลยได้เลยครับนะครับพอเข้าไปเขาจะมีระบบจัดการช่วยนะครับทางราชการหน่วยระบบงานเนี่ยเขาจะมีการจัดการหาข้อมูลให้ข้อมูลไว้ให้อย่างดีครับดังนั้นเพื่อรายการนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้แทนได้ทั้งนั้นนะครับครับอ้าวหนังสือนี้คือเขาจัดไว้ให้มีหลายเรื่องอนุสัญญาประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรชื่อก็ยาวชื่อก็ยาวเยอะแหละนะอันนี้ยังพอเข้าใจได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังข้อตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพต้องไปขอสภานะคือตั้งแต่เขตกบอะไรทั้งหลายนะครับร่างความตกลงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมมืออนุภาคเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยก็ต้องขอความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้ายคือตกลงรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรต้องมาขอสภาหมดถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศนะความจริงเนี่ยมีการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วว่าจริงๆไม่ต้องไปขอมากขนาดนั้นแต่ขณะนี้ทั้งรัฐบาลเขาก็ได้เห็นสัญญาณแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ท่านตีความแบบพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อขุดบ่อรอบลาไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไว้ใจศาลรัฐธรรมนูญในพูดกันตรงๆอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มาให้มีการตีความว่ารัฐบาลทำผิดไม่ผิดอะไรก็ขอทั้งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยครับไม่ต้องรีบล้อไม่ต้องล่าช้าเลยครับควรจะเสร็จไปนานแล้วคืออนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรอันนี้ก็ประชุมในวิปก็หลายรอบเสร็จไปแล้วก็ตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าเอาเข้าสภากฎหมายร่างเสร็จแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้ใครก็รู้ครับนี่แก๊งลูกหมูแก๊งอะไรต่างๆเนี่ยที่เอาคนจีนมาเข้ามาในประเทศไทยที่พัทยาคือความเป็น globalization คือการเป็นโลกาภิวัตน์นี่นะมันก็ข้ามชาติก็ได้ทุกเรื่องนะทุกเรื่องไอ้เรื่องค้าขายก็ข้ามชาติไอ้เรื่องทางโลกแล้วไอ้โจรก็ข้ามชาติได้มันก็จัดองค์กรดังนั้นโลกก็ต้องจัดระบบประชุมกันว่าเราจะต้องออกกฎหมายควบคุมกันแล้วการออกกฎหมายไปเซ็นสัญญากันตั้งแต่ยังไม่ได้ยึดอำนาจเมื่อ50นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีกฎหมายจริงๆเนี่ยสามารถเอากฎหมายเข้าเลยไ
แต่เพราะฤทธิ์เดชของศาลรัฐธรรมนูญนี่มันเริ่มต้นจากกรณีพระวิหารที่คุณนพดลปฐมะเข้าไปทำเอ็มโอยูซึ่งก็ไม่ได้สัญญาอีกคืออันนี้ไปสร้างมาตรฐานใหม่ไงไอตัวกรณีคุณนพดลเนี่ยจะไปเล่นการเมืองกันมากก็เลยไปสร้างมาตรฐานใหม่ตัดสินซะตัวนั้นให้เป็นเรื่องต้องเข้า150ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะไปว่าตำหนิติเตียนท่านแต่บังเอิญสิ่งที่ท่านแสดงออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งตั้งแต่ล่อคุณสมัครทำกับข้าวจนกระทั่งถึงจะล้มรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างกรณีคุณสมัครในชัดเจนหาความผิดไม่ได้ไปเปิดพจนานุกรมอย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่อยากให้มีเดี๋ยวประชาธิปัตย์ก็ชอบร้องร้องเสร็จศาลก็ชอบรับก็ตายกันพอดีแต่มีอยู่เรื่องนึงถ้าว่าไปแล้วจะหาเราพูดในทางลบตลอดมันมีเชิงบวกอยู่นะศาลรัฐธรรมนูญนะเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้เนี่ยไปตีความไอ้ที่สว40กว่าคนไปบอกว่าขายข้าว G2G เนี่ยมันจะต้องเข้า190อันนี้เขากังวลคุณสุนัยสุนัยบอกว่าต่อไปนี้ซื้ออาวุธก็เข้าทีทีผมจะได้ซื้อได้บ้างคุณสุนัยบอกเพราะนั้นก็เลยโล่งนิดนึงคือศาลรัฐธรรมนูญชี้ออกมาแล้วนะว่าขายข้าว G2G ไม่ต้องเข้า190ผมภาวนาให้เข้านั่นแหละเราอยากให้เข้าจะได้ซื้อ M16 มาใช้มั่งคือเหตุที่เขาต้องชี้ออกมาแบบนี้นะถ้าเขาชี้อีกแบบนึงยุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งเลยขาอาวุธแล้วที่สำคัญที่สุดคือประชาธิปัตย์ทำไว้อะใช่คราวที่แล้วอะใช่ไม่ได้เข้า90เต็มเลยเพราะนั้นเราก็เลยได้อานิสงส์จากไอ้ตรงนี้ไปหน่อยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็สรุปให้เห็นนะครับว่านี่คือประชุมรัฐสภาร่วมกัน และกฎหมายฉบับหนึ่งที่เห็นว่าควรจะผ่านไปนานแล้วครับอาชญากรข้ามชาติทั้งหลายควรจะได้ถูกควบคุมแล้วในฐานะเป็นองค์กรเนี่ยนะก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะกฎหมายเราไม่ออกคือที่ออกไม่ได้เพราะชาติในประเทศไทยเพราะไม่มั่นใจว่าถ้าออกไปแล้วโดยไม่ถามสภาจะทำยังไงเพราะนั้นเลยต้องพะวงกับ190ต้องพะวง190ก็ออกซะวันนี้แหละครับก็เลยเอาเข้าสภาวันนี้แล้วเข้า190ใช่ไหมนี่ครับ190คือเข้าร่วมท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับรายงานวันนี้จะได้รู้ว่าทางสภาหรือว่าองค์กรสูงสุดของประชาชนนี่เขาทำอะไรกันอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออีกสักทีได้ไหมฮะท่านผู้ชมครับเรื่องม็อบเสียอ้ายนี่ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วท่านผู้ชมก็สะท้อนมาเยอะนะก็เลยขอพูดคุยสักวันนึงว่าความจริงแล้วนี่ม็อบเสียอ้ายนี่หลายคนสงสัยว่าเป็นอะไรมายังไงแล้วเมื่อวานมีแผลๆออกมามีรหัส901มาด้วยนี่แหมเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เหมาะสมจริงเป็นความจากจาบจ้วงล่วงเกินของคนที่เคยเป็นทหารยศพลเอกสิ่งที่อยากพูดวันนี้ที่ประชาชนอยากให้เราวิเคราะห์ให้ฟังก็คือว่าตัวตนเสียอ้ายจริงๆเนี่ยเป็นคนเลื่อมใสต่อระบอบประชาธิปไตยไหมไอ้ที่บอกว่าจะมาทำให้บ้านเมืองดีขึ้นแล้วรัฐบาลพวกนี้เขาไม่ดีสองที่ปากบอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันจริงไหมเรามาช่วยกันลองวิเคราะห์ดูท่านผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งประเด็นแรกจริงๆเลยเนี่ยไอ้คนที่จะอาสาขึ้นมาบอกว่าคนอื่นไม่ดีแล้วฉันจะกอบกู้บ้านเมืองแล้วจะจัดการบ้านเมืองใหม่รวมทั้งจะต้องแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนแล้วจึงจะต้องจัดองค์กรประเทศใหม่ให้ดีนี่ไว้ใจได้ไหมว่าคนนี้นี่เอาเป็นนักประชาธิปไตยไหมเอาลองผ่าอุดมการเสียอ้ายเท่าที่รู้ก่อนจะบอกว่าเสียอ้ายเป็นนักประชาธิปไตยไหมเนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ชมสักนิดนะครับว่าเราไม่ต้องให้ความสำคัญกับเสียอ้ายมากแต่ว่าไอ้ที่สำคัญกว่าเสียอ้ายคือคนที่อยู่ข้างหลังเสียอ้ายก็ตอนนั้นจะพูดถึงทีนี้ที่ต้องพูดเพราะว่าถึงไม่ให้ความสำคัญนะแต่ก็ยังจะเป็นตัวการอยู่ดีก็จะบอกความเป็นมาแต่คนนี้เคยจะขอคนนี้รู้จักดีด้วยดีด้วยเดี๋ยวเราจะลำดับเหตุการณ์อีกทีนึงนะว่าใครอยู่ข้างหลังเรื่องราวเป็นอย่างไรและก็มันจะทิศทางจะไปยังไงแต่ก่อนที่จะบอกว่าใครอยู่ข้างหลังอะไรอย่างงี้ดูตัวพาสมองพาอุดมการณ์เขาสิผมเชื่อว่าในหลายรายการในเอเชียอัปเดตนี้อาจจะพูดบ้างก็พูดอยู่บ้างแต่ว่าแต่บังเอิญเราเป็นคนรุ่นนั้นนะครับไม่ใช่รุ่นแกแล้วใช่เติมข้อมูลเป็นคนรุ่นนั้นที่พอจะตามทันเสียอ้ายและเราก็วัน14ตุลานั้นนี่ท่านสมานก็เป็นกรรมการศูนย์นิสิตใช่ไหมผมตอนนั้นเป็นกรรมการขององค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับตอน14ตุลาแล้วก็เป็นแกนนำคล้ายๆจตุพรคล้ายๆณัฐวุฒินั่นแหละก็เป็นงานที่ต้องทำต้องเสี่ยงท่านนั่นเอง40กว่าปีก็พูดง่ายก็คืออยู่ในสถานการณ์อยู่อินไซต์ในสถานการณ์ปรากฏว่าเอาประวัติเริ่มต้นเลยนี่นะครับเสียอ้ายที่แสดงตัวเนี่ยก็คือได้เข้าไปร่วมกับพลเอกฉลาดหิรัญสิริรันสิริตอนนั้นผมเข้าใจว่าเสียอ้ายยศประมาณพันตรีหรือพันโทนะครับนั่นแหละเป็นทหารหนุ่มเป็นทหารหนุ่มเจ้านายสั่งนะปรากฏว่ารัฐบาลตั้งตอนนั้นรัฐบาลพระราชทานนะครับนายกพระราชทานนายกพระราชทานของ
คุณธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งปัจจุบันนี้ชื่อนี้ยังเป็นองคมนตรีอยู่ใช่ครับคุณธานินทร์ตอนนี้ยังเป็นองคมนตรีนะท่านผู้ชมนะท่านท่านหลังจากรัฐประหารครั้งนั้นแล้วนะคุณธานินทร์ได้รับก่อนรัฐประหารคราวพลเอกฉลาดนะนะก็มาจากรัฐประหารนั่นแหละครับนะท่านก็ได้มาเป็นนายกพอเป็นนายกท่านชักคึกสิครับท่านก็วางแผนบอกว่าประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้12ปี12ปีนะพูดกับตัวเองได้สิครับไปพูดกับทหารท่านอะไรเพราะท่านไปอยู่นานชิบหายเลยแล้วกลุ่มแรกที่สุดว่าช้าไม่ได้คือกลุ่มพลเอกฉลาดฮิรัญสิรินะครับได้ก่อการรัฐประหารโดยนำทหารจากกองพลที่9ซึ่งตอนนั้นท่านฉลาดดูท่านบุญเลิศท่านทำงานอยู่ที่นั่นนะก็ต้องเกณฑ์ทหารบ้านเสียอ้ายเนี่ยนะเสียอ้ายเนี่ยนะมาเพราะฉะนั้นพลเอกฉลาดนะก็มานำคณะปฏิวัติครับพอนำคณะปฏิวัติปั๊บเนี่ยนะปรากฏว่าท่านเข้าไปในสวนรื่นไปยิงพลตรีคนหนึ่งพลตรีนั้นชื่อพลตรีอรุณทวาทศิลป์นี่ซึ่งอย่างเนี้ยบางทีถ้าไม่อ่านหนังสือจริงๆไม่รู้นะไม่รู้ก็ต้องเป็นคนรุ่นนั้นปรากฏว่าเสอ้ายที่นำกำลังมากับพลเอกฉลาดนั้นอีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะพลโทเสนันเสนันตอนนั้นเป็นพันโทสนันขจรประสาทตอนหลังเป็นพลตรีแล้วเห็นหรือยังใช่ไหมนี่คู่กันและที่มันล้มท่านธานินทร์ไกรวิเชียรนายกตีซึ่งขึ้นมาเมื่อวันที่7ตุลาคม2519หลังจากทำการรัฐประหารมีการล้มรัฐบาลตอนนั้นแล้วเนี่ยนะฉีกรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าวันที่7ตุลา2519แล้วรู้สึกอย่างที่ท่านว่าท่านไปประกาศว่าจะอยู่12ปีท่านประกาศอยู่12ปีแสดงว่าเสอ้ายคนนี้นี่พลเอกบุญเลิศคนนี้นี่เป็นโรคได้ยินใครอยู่นานไม่ได้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 เป็นโรคใครจะเป็นรัฐบาลอยู่นานไม่ได้ไม่ว่าจะรัฐประหารมาหรือจะเลือกตั้งมาถ้ารู้สึกว่าจะเสียงดีๆฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคงจะเป็นอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าตอนนั้นนี่เอาเป็นว่าอย่างนี้6เดือนเสอ้ายก็คือคนหนึ่งในการร่วมกันโค่นล้มรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรรัฐบาลพระราชทานแต่ไม่สำเร็จใช่ไหมไม่สำเร็จครับกลายเป็นกบฏเป็นกบฏที่กับแล้วเหตุที่แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่การรัฐประหารมีการฆ่ากันขึ้นเสียเลือดเนื้อเสียเลือดเนื้อธรรมดาเนี่ยเขาไม่ค่อยยิงเขาไม่ยิงทหารไม่ค่อยฆ่ากันจะลงกันไปลงกันแต่ทำไมถึงฆ่ากันลองมาดูนิดนึงว่าปรากฏวัน26มีนา2520นี่รัฐประหาร26หรือกบฏ26มีนานำโดยพลเอกฉลาดฮิรัญสิรินำกำลังหลักมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกองพลสังเกตดูนะครับกองพล9กาญจนบุรีกับฝั่งตะวันออกเนี่ยนะเขาใช้ในการยึดอำนาจนานแล้วนะกำลังนี้ใช้มาใช้มาหลายรอบแล้วจริงๆตัวชี้ขาดคือกองพลหนึ่งกองพลหนึ่งแต่ว่ากำลังเสริมแต่วันนั้นเนื่องจากพลเอกฉลาดนะท่านไม่มีพวกในกองพลหนึ่งท่านเลยขนทหารบ้านนอกมาจากนายกธานินทร์ไกรวิเชียรอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคือนายกที่พระราชทานพระราชทานมาส่งมาแก้ไขสถานการณ์ซึ่งก็ว่าไปแล้วเนี่ยถ้าคนจงรักภักดีถ้าคนจงรักภักดีนะถึงจะอึดอัดขัดข้องกับคำประกาศ12ปีนะก็น่าจะใช้วิธีอื่นก็ต้องใช้วิธีอื่นการโค่นล้มการยึดอำนาจเนี่ยถือว่าเป็นการหักดิบกันแบบชนิดไม่ไว้หน้าใครเลยไม่ไว้หน้าบุคคลใครแล้วกันไม่ไว้หน้าใครเลยเรานี่นะที่ถูกตำหนิติเตียนหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เราไม่เคยไปเอ่ยชื่อหรือสัญลักษณ์อะไรที่มันตรงเพื่อเป็นการระคายเคืองเลยนะนี่ต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้พูดเนี่ยก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่คนที่พูดกล้าเอาส่งรหัสให้คนเข้าใจไปถึงสถาบันเนี่ยเนี่ยคนนั้นต้องตั้งข้อคำถามว่าแล้วคุณจงรักภักดีจริงหรือเปล่านี่ไงพอเริ่มต้นนี่ก็เห็นแล้วนะครับปี2520ครับคือกบฏ26มีนาใช่และความที่น่าจะสงสัยว่าความจงรักภักดีมีต่อมอักเสบแน่นอนสำหรับพลเอกบุญเลิศใช่คืออะไรรู้ไหมการที่ไปยิงพลตรีอรุณทวาทศิลป์นี่ถ้าตอนนั้นนะผมก็เป็นยังเป็นเยาวชนอยู่นะท่านสมานจำได้นะพลตรีอรุณทวาทศิลป์นี่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ถือว่าเป็นคนเป็นนายทหารคนสำคัญเขาไม่เอาด้วยไงเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ให้เขาไม่รักษาประหารเขาไม่ร่วมรักษาด้วยอ่านชื่ออีกทีชื่อกองพลกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะครับเขาไม่เอาด้วยนะแล้วไม่เอาด้วยปรากฏว่า
ก็เข้าไปจับตัวเขาสิตรงเนี้ยเขาถึงสงสัยอยู่ว่าความสามารถพิเศษของคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกลักพาตัวใช่ใช่ปรากฏเข้าไปในบ้านของท่านเลยนะครับความจริงตอนนั้นนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเป็นรุ่นพี่เราคือคุณวีระมุสิกพงศ์ได้เห็นกระตาที่ตอนเขายิงกันเลยนะร่วมด้วยได้เห็นกระตาเลยตอนก็ยิงร่วมงานนี้ด้วยนะเอาละอ๋อไม่พี่วีระเขาเป็นพวกเสนานอยู่แล้วตอนนั้นอ๋อตอนนั้นเขาเป็นพวกกันพวกกันเอาละทีนี้พอพูดถึงเสนานพูดถึงเสียไอ้ก็อาจจะร่วมกันตอนนั้นนะทีนี้ตอนนั้นจะเป็นทหารเด็กอย่างว่านี่วัยรุ่นยังคึกนะแต่เดี๋ยวต้องเจ้านายต้องรักษาความจริงด้วยอย่างก็คือว่าเสียไอ้แกไม่ได้ยิงหรอกคนยิงชื่อฉลาดแต่อยู่ในขบวนไปหนัวหน้าเข้าไปยึดบ้านเขาใช่ผมจำภาพได้ว่าเสท่านพลตรีอรุณขณะนั้นเนี่ยที่ถูกยิงเนี่ยนะหลังจากถูกยิงปั๊บแล้วปราบกบฏเสร็จใช่ไหมมันเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่สิครับเพราะเรื่องใหญ่ผมก็เลยเห็นภาพหนึ่งก็คือเขายกย่องว่าพลตรีอรุณทวารทศินเนี่ยเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สุดที่สุดนะและไม่ยอมจะมีบังคับยังไงให้ยึดอำนาจก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมส่งทหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมยังจำได้ตอนนั้นนะลงรูปท่านปั้นรูปของท่านไว้พลตรีอรุณเนี่ยแล้วจากท่านเสียชีวิตก็คงจะเป็นพลเอกนะใช่ใช่เป็นปั้นรูปท่านไว้นี่ผมยังจำภาพติดตานะเป็นภาพเป็นรูปปั้นโลหะของท่านนะครับชูในหลวงอยู่ศีรษะอย่างนี้เลยนะพลเอกพลตรีอรุณพลตรีอรุณเนี่ยแล้วก็ถูกยิงตายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยพลเอกบุญเลิศช่วยอันเล่าเรื่องนี้หน่อยสิใช่ใช่คือสองปลอกเลยหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีธานินเนี่ยเป็นนายกที่ประธานมาสองพลเอกอรุณซึ่งได้รับการยอมรับกันว่าจงรักภักดีสูงสุดแล้วไปทำกับสองคนเนี้ยแล้วคุณคือคนยังไงทีนี้นั่นคือจงรักภักดีไหมแล้วคุณมาพูดว่าผมเป็นผู้จงรักภักดีช่วยอธิบายเหตุการณ์ฆ่าพลตรีอรุณทวารทศินหน่อยแล้ววันนี้คุณมาส่งปริศนาธรรมออกมาว่าการชุมนุมจะมีไหมรหัสเลขนี้เลขนี้901อย่างนี้เนี่ยนัดกันเวลา901คุณเจตนาจะสื่ออะไรใช้ภาษาอย่างนี้นะฮะแหมเราพูดไปก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวขอประทานโทษนะ9:01คุณรู้ใช่ไหมจุดๆๆนั้นเลขนี้เนี่ยหมายความว่าหมายความว่าอะไรไม่คือทำไมต้องเป็น1นาทีอ่ะนี่คือ9ก็9เป็นธรรมดาไม่ได้โอ้ไม่ได้ก็แสดงว่าต้องการจะสื่ออะไรอยู่แล้วเวลาผมถามหน่อยเวลานัดชุมนุมเนี่ยมันมีมั้ยล่ะ1นาทีอ่ะมีแต่15นาทีครึ่งชั่วโมงมากันหรือยังเว้ยจะเจาะจงเป็นเลข1อ่ะเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรามีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยนะเราตั้งข้อสงสัยนะในฐานะ1เราก็อยู่ในใต้ร่มพระบารมีแล้วก็เป็นประสงค์นิกรด้วยกันเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งไปเข้าเฝ้าครับใช่ก็พรมมากลับไปเฝ้าเสด็จมาเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งในตัวตนเสียอายนี่หนึ่งเรื่องจงรักภักดีต่อสถาบันนี่เป็นผู้พึงสงสัยเป็นอย่างยิ่งผมสงสัยนะไอ้สงสัยไม่ใช่อยู่ดีๆเราสงสัยแต่เราดูจากกรรมที่เคยทำมาใช่ใช่กรรมมันชี้เจตนาไงนั่นอันที่หนึ่งส่วนต่อเรื่องประชาธิปไตยผมก็สงสัยต่อเอาละหนึ่งคุณได้รับการตราหน้าว่าเป็นกบฏคุณร่วมล้มรัฐบาลเขาแต่ว่าคนที่เป็นกบฏเมื่อตอนนู้นอาจจะบอกว่าเป็นหนุ่มต่อมาเมื่อโตแล้วคนแก่แล้วมีอายุแล้วนี่คุณสำนึกผิดไหมมีบางคนเขาสำนึกผิดเขากลับเนื้อกลับตัวนะตอนนั้นเขาหลงผิดไปหรือโดนสั่งไปนี่อย่างเสนันโอเคนะแกจะเป็นตอนนั้นยังไงเราแต่สุดท้ายแกมาเข้ากระบวนการเลือกตั้งนะแกมาสู่เดินทางเส้นทางสายประชาธิปไตยนะเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตก็โดยการเลือกผมก็เลยคิดว่าเสนันวันนั้นก็อาจจะเป็นช่วงภาวะนั้นแต่โดยจิตใจจริงๆผมเชื่อว่าแกเป็นนักประชาธิปไตยอยู่แต่ว่าเสียอายนี่วันนี้เนี่ยแกยังภูมิใจในอดีตของแกวันนั้นนะให้สัมภาษณ์หลายที่นี่ผมคือกบฏภูมิใจไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดพลาดเลยนะไม่เคยคิดว่าตัวเองตกยุคนะถามว่ากบฏต่อใครถามแกมั่นอกแกภูมิใจมากว่าผมเนี่ยเคยเป็นกบฏกบฏต่อใครและล้มรัฐบาลอะไรใครใครแล้ววันนี้แกยังบอกว่าให้สัมภาษณ์หลายเที่ยวนี่เขาไปลงเป็นโฟกัสอยู่นี่วันนี้ถ้าผมมีกำลังในมือผมปฏิวัติแล้วนี่แสดงว่าจิตใจวันนี้ยังอยากปฏิวัติอ่ะยังภูมิใจว่าตัวเองทำถูกแล้วเวลานำเสนอเนี่ยเสนอให้ทหารยึดอำนาจเลยก็ถูกแล้วแช่แข็งประเทศไทย5ปีอันนี้แหละก็คือไม่ต้องสงสัยในความเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องสงสัยมันไม่มีหรอกครับคนที่เสนอให้แช่แข็งประเทศนะครับโลกสมัยใหม่ใครจะมาเป็นประเทศทีนี้ในโมเดลหรือในก็เจาะไปดูความคิดของแกว่าพอแกล้มรัฐบาลได้แกจะทำยังไงใช่ไหมอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าแกเป็นคนคิดแนวประชาธิปไตยหรือแนวเผด็จการนะหนึ่งไม่เอาเพื่อไทย
สองไม่เอาประชาปัตไม่เอานักการเมืองไม่เอานักการเมืองแล้วไม่เอานักการเมืองทั้งหมดคุณจะให้ใครปกครองประเทศผมจะเลือกเองเหมือนสนามมาสรรหาตัวแทนมาจากผมยังเข้าใจว่าเสียอ้ายเราไปอ่าน2490อมาตย์ครองเมืองหน่อยดีมั้งนะเลดพาวเวอร์เขาออกแล้วเนี่ยนะครับไปอ่านหน่อยจะได้รู้คืออ่านได้นะนะแต่เสียอ้ายเนี่ยอย่าให้พูดเกินหนึ่งนาทีความฉลาดแกหายไปหมดเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้ไปพูดแบบประมาทกันนะจริงๆนะต้องสุนัยไปฟังแกความคิดความอ่านแกดิแกเลอะเทอะอยู่ถึงเลอะเทอะแล้วก็ไม่ถ้าผมเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยผมขอให้หยุดพูดแล้วตะก้อครอบปากไว้เลยผมถามหน่อยไม่เลอะเทอะได้ยังไงมาพูดบอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทย5ปีนี่ในยุค2555นะครับแล้วก็จะทำการยึดอำนาจในยุคนี้และยังบอกว่าเลิก9นาฬิกา1 901นาที901นาทีอย่างนี้เนี่ยการพูดสัญลักษณ์ของสถาบันสูงสุดที่เราเคารพเนี่ยนะครับเอาไปแปดเปื้อนกับการยึดอำนาจเอาไปแปดเปื้อนกับเผด็จการนี่ผมถามหน่อยเถอะว่าสถาบันได้ความนิยมอะไรไหมในความเห็นของผมนะคนที่ทำแบบนี้นี่คือการนี่คือยุทธวิธีโค่นล้มสถาบันตัวจริงอ่ะนี่เพราะยังไงรู้ไหมตัวกระทรวงไหนก็พอคนอ่านรหัสอย่างนี้นะคนก็จะเข้าใจว่าสถาบันเกี่ยวข้องสิเขาเสียอ้ายจงใจให้คนรู้ว่าสถาบันเกี่ยวข้องนะครับนี่นี่จงใจถ้าคนทั้งประเทศเข้าใจแบบนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีผลกระทบมีผลกระทบแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆคนนะฮะพยายามจะโยงเข้ามาว่าสถาบันเกี่ยวข้องอีกนะครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นนิดนึงเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอ้าวกับผมจะล้มทักษิณเพราะผมไม่ชอบยิ่งลักษณ์คือรัฐบาลโนมินีของทักษิณโกรธแค้นอะไรเขานักเขาไปฆ่าประชาชนตายที่ไหนดูตัวเองบ้างไหมเข้าไปล้มรัฐบาลพระราชทานในสมัยนั้นเสร็จเรียบร้อยยังมีจะต้องถือว่ามีส่วนร่วมนะในการฆ่าพลเอกพลตรีอรุณทวีกับตะลังอาครับแล้วถามหน่อยความผิดอย่างเงี้ยมันหนักยิ่งกว่าทักษิณไหมล่ะขับรถถังออกมาเนี่ยถูกไหมครับครับเขายังได้รับนิรโทษกรรมนะครับเออแล้วตัวเองก็ได้รับนิรโทษกรรมตัวเองก็ทำผิดและทักษิณเขาไม่ได้ทำผิดเท่าตัวเนี่ยแต่เออทำไมจะไปโกรธแค่อะไรเขานักหนาดร.สุนันท์พูดผมเห็นด้วยนะแต่ว่าเอาละผมลดราคาลงมาให้อีกก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบทักษิณคุณไม่ชอบยิ่งลักษณ์เป็นสิทธิ์แต่ว่าคุณมีวิธีการอื่นไหมที่จะทำกับคนสองคนแบบไม่กระทบกับระบบของประเทศแล้วอย่าให้ไปกระทบกับสถาบันเด็นี่ถ้าบอกว่าไม่ชอบยิ่งรักไม่ชอบทักษิณแต่คุณกำลังจะทำให้มันกระทบไปจนถึงระบบประชาธิปไตยทั้งประเทศแล้วก็เสียอ้ายรับสารภาพแล้วกระทบไปถึงข้างบนด้วยสารภาพแล้วบอกเลือกตั้งไม่ได้หรอกเลือกตั้งก็แพ้ทักษิณเอาถ้างั้นจะพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเหมือนกับพรรครีพับลิกันในอเมริกาสิเลือกตั้งกับแพ้โอบามาผมเชื่อว่ามีทหารบางคนไม่ชอบโอบามาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรื่องปกติถ้าอย่างนี้เอาวิญญาณเสียอ้ายไปใส่ทหารอเมริกันเห็นท่านจะต้องล้มโอบามาเนาะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายก็คือต้องย้ำท่านผู้ชมอีกทีนึงว่าไอ้ไม่ชอบบุคคลเนี่ยเป็นไปได้เป็นสิทธิ์เรื่องปกติคนไม่ชอบเรา3คนก็มีแต่คุณมีวิธีจัดการกับเขาแบบตัวต่อตัวหรือแบบใช้กระบวนการว่าไปผมว่าคำสารภาพของแกแม่นยำนะถามว่าคุณจะเอาคะแนนจากไหนนะสัก15ล้านเสียงมาชนะพรรคเพื่อไทยอยากรู้นะเพราะมันไม่มีความเลือกก็เลยบอกเอา1ล้านคนแล้วถ้าได้1ล้านคนนะผมต้องนอนให้ท่านเสียอ้าเหยียบแล้วกันนะแล้วยิ่งมาวันนี้มาประกาศจะปิดประเทศอย่างนี้และประชาธิปัตย์ก็รู้สึกวิ่งเข้ามาประกบเลยนะโอ้โหอย่างนี้นี่ขอโทษนะฮะประกบกันนานๆหน่อยนะครับให้ประชาชนเห็นเลยจะได้เห็นหน้าแท้ทั้งหมดนี่ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีอาจารย์จุฬาคนหนึ่งดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับสอนรัฐศาสตร์อยู่ที่จุฬาเขาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ลึกเลยนะครับว่าเขาบอกว่ามี10พลังขวาจัดในการเมืองไทยเอางี้คุณสมานท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะคุณสมานจะเปิดเผยเบื้องหลังว่าที่ไปที่มามันจะมีเรื่องของ10กลุ่มเข้ามาโผล่ขึ้นมานะเราค่อยมาดูกันว่ามันโยงกันถึงกันไหมนะ10กลุ่มหรือ1กลุ่มที่คุณสุนัยไปโผล่ไปเจอมาเนี่ยมาดูซิว่าจะอยู่เบื้องหลังไหมเพราะคำพูดของเสียอ้ายนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคนไม่ค่อยรู้สังคมไม่ค่อยรู้การเมืองแต่ออกมายืนเป็นตัวนำนี่แสดงว่ามันต้องมีคนอื่นใช้ให้ทำอ่ะคนที่วิเคราะห์อีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะมาพูดกันในครึ่งหลังนี่นะณัฐวุฒิใส่เกลือพูดได้ดีมากเออแกก็พูดได้ดีอ่ะท่านผู้ชมพักสักครู่นึงกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงครับตัวตนเสียอ้ายท่านผู้ชมครับจริงๆเราก็ไม่อยากให้ความสำคัญกับเสียอ้ายหรอกแต่ว่าท่านผู้ชมสนใจอยากรู้แล้วก็ถึงเราไม่ให้ความสำคัญเขาก็ยังมีอนุภาพในการที่จะทำลายล้างประเทศได้เขามีอนุภาพในฐานะตัวแทนของคนข้างหลังใช่สิก็เลยเอาเมื่อสักครู่นี้
ก็วิเคราะห์มาถึงจุดที่ว่าความคิดเขาเป็นประชาธิปไตยไหมแล้วเขาจงรักภักดีต่อสถาบันจริงหรือเปล่าเราสงสัยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าอีกมุมนึงเนี่ยความคิดเห็นต่อระบบการเลือกตั้งระบบการบริหารประเทศเขาพูดถึงการเลือกตั้งว่าไงนะการเลือกตั้งเลือกอีกเลือกเลือกอีกก็แพ้อีกแพ้อีกเพราะงั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกนะครับเลือกแล้วก็แพ้อีกเพราะฉะนั้นไอ้เบื้องหลังเสอ้ายเนี่ยนอกจากจะมีบุคคลที่เป็นประเภทคนดีคนเดิมแล้วเนี่ยนะโครงสร้างทางสังคมและการเมืองขนาดนี้มันเกื้อกูลให้คนแบบเสอ้ายเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก่อนจะเกิดขึ้นนี่ต้องถามนี่ดร.สุนันท์วิเคราะห์อีกนิดเดียวก่อนจะไปถึง10กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนะครับตัวเสอ้ายนี่ถ้าไม่เลื่อมใสประชาชนแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถาบันเขาขึ้นมาเป็นม็อบได้ยังไงเขามีอะไรดีอ่ะเอาความว่าม็อบทั่วไปนี่ผู้นำม็อบนี่จะต้องมีความคิดความอ่านที่คมนะเท่าที่ผมเห็นนะหรือไม่กับนักพูดพันกับมวลชนหรือไม่ก็มีผูกพันกับมวลชนให้เขาศรัทธาพูดง่ายๆเอาใกล้ๆตัวเลยอย่างนักพูดอย่างจตุพรนะเขาพูดเรื่องประชาธิปไตยนี่เขาความคิดคมคนยอมรับเขานะคนจะเป็นผู้นำมันต้องมีการยอมรับในทางความคิดกันได้แต่ผมเห็นเสอ้ายพูดแต่ละทีแต่เสอ้ายแกได้ผูกพันกับมวลชนอยู่เพราะว่าทุกเสาเว้นเสานะมีสนามม้ามีคนได้แข่งเล่นม้าอยู่คือคงจะรับความคิดเห็นของแฟนคลับสนามม้าคือไม่ใช่เราดูถูกความคิดความอ่านแกหรอกแต่ว่าเวลาแกพูดแต่ละทีนี่ไอ้หลักคิดทฤษฎีอะไรที่มันจะมารองรับของแกมันหาไม่เจอจริงมันหาไม่เจอคืออย่างนี้ท่านดร.สุทินท่านสมานครับคือคนจะเป็นเผด็จการนี่เอาจะคุณจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องหว่านล้อมให้ประชาชนนี่เขาร้อยตามคุณคนที่เป็นผู้นำเผด็จการนะเขาผมเคยเห็นอธิบายเรื่องเผด็จการจนเราเคลิ้มเหมือนกันเขาจะมีความคมในเรื่องของเขาอ่ะแต่นี่เผด็จการก็พูดแบบทุบเตื่อก็เลยบอกว่าต้องอำนาจแล้วก็ปิดแช่แข็งประเทศ5ปีประชาธิปัตย์ก็ไม่ให้เป็นแล้วเราจะมาเป็นกันเอามาจากไหนอ่ะนี่เขาเรียกว่าทื่อมากไงนี่ทื่อมากเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังใช้ให้แกทำนี่แหละพูดง่ายว่าแกเป็นหุ่นในเขาชักใหญ่เล่นน่ะนะอ้าวคุณสมานว่าที่เขาอาจารย์สุรชาติอาจารย์สุรชาติสรุปว่าพลังขวาจัด10กลุ่มในประเทศไทยนะซึ่งอาจารย์สุรชาติใช้คำน่ารักมากเรียกว่าแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติแต่ผมจะขอใช้คำนี้เติมไปนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นแนวร่วมต่อต้านประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับ10กลุ่มนี้นะก็ตรงข้ามกับนปชกลุ่มที่1ก็กลุ่มทหารกลุ่มทหารส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์ว่าเป็นคนที่แนวคิดนี่คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับกลุ่มทหารก็ไม่ทั้งหมดนะไม่ตอนนี้หน้าวันนี้นะต้องบอกว่าไม่ทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะถึงตอนนี้นะท่านผบ.ทบ.บอกว่าทหารรับคำสั่งรับดีกับเราผมทหารรับคำสั่งรัฐบาลเราไม่ยุ่งหรอกนะแล้วขอร้องไม่ให้ทหารไปยุ่งกับการชุมนุมที่สนามม้าก็จะมีทหารเก่าๆบ้างที่ยังตกยุคก็เนี่ยบางส่วนนะนี่เราพูดกันชัดๆวันนี้นะเรื่องทหารก็จะเสียหายเยอะนะใช่คือทหารที่มายึดอำนาจนี่หลายปีดีดักมาแล้วเนี่ยนะมีไม่กี่คนมีเฉพาะกลุ่มน้อยๆที่ได้ประโยชน์ถูกต้องส่วนคนอื่นนั่นน่ะทหารส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเครือข่ายอำนาจการควบคุมไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนั้นครับที่ก็เลยต้องไปตามกันแต่จริงๆแล้วทหารที่ได้ประโยชน์จากการยึดอำนาจนั่นน่ะมันมีอยู่หน่อยเดียวถามบรรดาทั่วไปก็ไม่เห็นด้วยหรอกถามบรรดานายพลนายพันนรุนะว่าตอนนี้นะคนที่ทำรัฐหมานเมื่อ6ปีที่แล้วนะคนได้ประโยชน์มีกี่คนนิ้วมือนับได้นะครับเอางี้คุณสมานนั่นแหละกลุ่มแรกอาจารย์สุรชาติบอกว่ากลุ่มทหารกลุ่มทหารแต่เราต้องเว้นไว้นะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่แล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มชั้นสูงนะกลุ่มชนชั้นสูงพวกนี้นะเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจกลุ่มทุนใหม่อย่างคุณทักษิณนะครับกลุ่มนี้พร้อมจะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มทหารตลอดเวลานะครับผมก็เห็นคนบางคนเหมือนกันนะยืนอยู่หลังเสียอ้ายนะแม่คยรู้จักกันตอนผมเป็นเลขาพลเอกชาติชายพี่เปียกพี่เปียกเปียกพี่เปียกพี่เปียกไปยืนอยู่ด้วยแฮแกชนชั้นสูงหรือชนชั้นเตี้ยกันแน่แกตัวเตี้ยไงชื่อจริงว่าไงเอาแล้วอย่าไปบอกอย่าไปเดี๋ยวก็จะมาฟ้องก็คือคนที่มีส่วนกิจการอยู่ในดุสิตอันนี้นะครับเอาเป็นว่ากลุ่มที่2กลุ่มชนชั้นสูงชนชั้นสูงนี่ก็ได้ประโยชน์จากที่ชั้นสูงด้วยนะถูกต้องกลุ่มที่3เนี่ยเค้าเรียกกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มชนชั้นกลางในความหมายนี้นะผมชอบนักเขียนคนหนึ่งชื่อคุณรายการทีวีนะครับคำปากาเค้าเรียกกลุ่มชนชั้นกลวงนะก็คือพวกนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนเรียนหนังสือมากรู้เรื่องอะไรดีค้าขายเก่งแต่ไม่เคยคิดอะไรเลยเช่นมาคัดค้านการที่
ค่าแรง300อะไรพวกนี้นะนะครับนี่กลุ่มอันนี้ชนชั้นกลางนะแต่ผู้ชนชั้นกลางนี่เราก็กลางนะจริงๆเราก็มันเยอะเราเนี่ยจับอยู่ในกลางเป็นกลางพวกหนึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าใน10นะคือกลางพวกหนึ่งที่เลือกตั้งและแพ้เรื่อยๆใช่ใช่ครับเลือกตั้งแพ้แล้วคราวนี้พอมากลุ่มที่มันแป๊บเดียวกลุ่มกลางคือกลางที่เลือกตั้งและแพ้เรื่อยๆ2กลางซึ่งพยายามวิ่งไปสู่การเป็นชนชั้นสูงถูกต้องพยายามตะเกียกตะกายและกลางพวกหนึ่งที่ไม่ชอบเลือกตั้งนะไม่ชอบพวกนี้ทำมาหากินเกาะอยู่กับขุนนางตลอดถูกต้องกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มปัญญาชนซึ่งมักจะเป็นพวกของคุณสุนัยนะครับพวกนี้เป็น NGO นะครับพวกนี้ก็ไม่ชอบต่อต้านการเมืองชอบการแต่งตั้งเนี่ยหลังรัฐประหารไปเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นแถวนะครับปัญญาชนก็ต้องเป็นก็ต้องเขาเขียนไว้กว้างมากกว้างกว้างมากปัญญาชนกับปัญญาชนเนี่ยคล้ายๆกันนะนะไม่ชอบการเมืองชอบคุณธรรมปัญญาชนนี่เป็นผู้รู้ไอ้ปัญญาชนเขาเอายาเรือเอาชันยาเรือยาชันเรือเขาจะปัญญาชนด้วยทั่วไปเขาจะอิ่มเอมในความมีภูมิปัญญาในศักดิ์ศรีความเป็นนักวิชาการแต่ว่าปัญญาชนกลุ่มที่พูดถึงหมายถึงว่ากลุ่มปัญญาชนที่ยังแสวงหาอำนาจอยากมีอำนาจไม่ใช่ทั้งชนชั้นนะไม่ใช่ชนชั้นกลุ่ม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 แสวงหาอำนาจห้าผมก็จบไปเลยข้าราชการนี่ครับกลุ่มข้าราชการชั้นสูงนี่เขารู้สึกเอ๊ะทำไมอยู่กับป้าเปรมกูได้เป็นนายพลนายรู้กูได้เป็นรองปลัดกระทรวงได้แต่พอมาอยู่กับรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมันรัฐบาลทักษิณมันได้เป็นยากเหลือเกินเอ๊ะกลุ่มข้าราชการชั้นสูงนี่ลองไปถามปลัดกระทรวงที่ได้เป็นอยู่ทุกวันนี้สิอธิบดีที่ได้แต่งตั้งนี่ล่าสุดได้แต่งตั้งเป็นผู้ว่าจาก40ทั้งหลายนะจากมหาไทยนี่เอาไหมเอาผมว่าเอาเลยแต่เขาจะเปลี่ยนข้างตลอดเวลากลุ่มนี้คืออย่างนี้ข้าการบางส่วนคือข้าราชการเนี่ยก็ธรรมดาครับเวลาเราจะขึ้นเขาเนี่ยที่นั่งมาเริ่มน้อยลงน้อยลงก็ธรรมดาแล้วครับตำแหน่งยิ่งสูงเนี่ยมันก็เก้าอี้มันน้อยลงคือเขาต้องใครได้ก็แฮปปี้ใครไม่ได้ก็ไม่แฮปปี้ก็ธรรมดาพูดง่ายว่าเขาต้องการจุดมั่นคงที่การเลือกตั้งเนี่ยนะทำให้เกิดความไม่แน่นอนเมื่อก่อนคุณสุนัยเป็นคนแรกๆปัตตานีสุนัยเป็นรัฐมนตรีเฮ้ยเราต้องไปหามันเว้ยไม่ได้เขาต้องชอบไปบ้านน้อยเสาเท่านั้นเองมันมั่นใจกว่าคืออย่างนี้เหตุผลหนึ่งที่นักการส่วนหนึ่งไม่ชอบประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยเต็มบุตรเลยนะคือถ้าหากว่ามีประชาธิปไตยแล้วมีการนักการเมืองจากประชาชนเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมารักษาผลประโยชน์แทนประชาชนแล้วก็จะมายุ่มย่ามหรือมาทำให้การเขาทำงานไม่สบายคือที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียก็มีข้าราชการที่ได้ประโยชน์พวกข้าราชการไม่ได้เสียประโยชน์วิ่งไปแล้วก็ไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงไม่ได้เป็นทิพย์ดีเหมือนกันหมดคือถ้าไม่มีตัวแทนจากประชาชนเข้ามาในระบบเขาทำงานแบบอีกแบบนึงอีกแบบได้แล้วทำไมอินโดนีเซียเขาไม่ยึดอำนาจอ่ะเวียดนามไม่ยึดอำนาจฟิลิปปินส์ไม่ยึดอำนาจคือระบบราชการมันอยู่กับระบบการเมืองทั้งโลกนะครับเขาเรียกบูโรแครตคนกลุ่มนี้มันต้องมีในระบบบริหารประเทศกลุ่มต่อไปแค่5กลุ่มเนี่ยผมสรุปเลยไหมเพราะมันก็เหมือนกันทุกประเทศอ่ะแต่เพราะประเทศไทยมีอำนาจนอกระบบพิเศษนั่นเอา6 7ไปซิเร็วๆซิกลุ่มที่6อันนี้พาดหัวหนังสือมีอยู่เรื่อยนะกลุ่มนักธุรกิจเมื่อวานยังมีบอกว่าธุรกิจใหญ่ควักกระเป๋าร่วมสมทบก็แน่นอนคราวนี้กลุ่มธุรกิจเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนบ้านนอกที่อยู่ๆก็รวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านทำไมรวยนักหนาผมได้ยินนักธุรกิจใหญ่ของประเทศนะที่รวยมากสมานผมไม่ได้รวยแล้วตอนนี้คนรวยชื่อทักษิณชื่อเจริญชื่อซีพีผมก็ไม่รู้คนทำธุรกิจนี่เขาก็มันก็ผลประโยชน์ใครผลประโยชน์มันบางครั้งนี่ถ้าสมมติว่านโยบายรัฐบาลไปกระทบเขานี่ก็อย่างวันนี้พ่อค้าข้าวอ่ะแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวมากในกลุ่มพ่อค้าหวยกลุ่มค้ายาบ้าเนี่ยเที่ยวนี้คือก่อนล้มรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยนะมีนักธุรกิจซึ่งก็ไม่ใหญ่นักค้าขายปีละร้อยสองร้อยล้านสมานเดี๋ยวนี้คุณทักษิณยึดธุรกิจประเทศไทยหมดแล้วยึดอะไรผมบอกอ้าวคุณโอ๊กไปทำร้านถ่ายรูปอ๋อแล้วจะให้โอ๊กขอตังพ่อไป20ล้านเปิดร้านถ่ายรูปที่แล้วคนอื่นถ่ายรูปไปไหนไงก็นั่นน่ะสินะครับถ้าพูดถึงกลุ่มนักธุรกิจเอาให้ชัดๆบางกลุ่มเนี่ยที่สูญเสียฐานะจริงๆเนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้คือเรียกว่ากลุ่มทุนนิยมขุนนางทุนนิยมขุนนางกลุ่มพวกนี้มีทั้งในธนาคารนะนักธุรกิจธนาคารนะครับนักธุรกิจน้ำเมานะธุรกิจการเกษตรสังเกตง่ายที่สุดเวลายึดอำนาจเมื่อไรพวกนี้จะไปเสนอหน้าเอาสตางค์มาให้เขาเลยคือถ้าเป็นประชาธิปไตยเต็มที่นี่การแข่งขันมันสูงมันสูงมันเสรีใช่ตัวเองซึ่งเคยร่ำรวยมาจากการเอาเปรียบคนอื่นจากการไปยึดกลุ่มในกลไกของรัฐบางส่วนนี่มันจะทำไม่ได้และผมถามหน่อยว่าอเมริกานี่จากการชนะเลือกตั้งของโอบามานี่มีนักธุรกิจเสียผลประโยชน์ไหมมีนักธุรกิจได้ผลประโยชน์ไหมได้
ที่เสียประโยชน์ก็คือนักธุรกิจทั่วไปต้องจ่ายภาษีมากขึ้นถูกต้องต้องจ่ายประกันคนงานมากขึ้นแต่นักธุรกิจที่ได้คือพวกประกันภัยประกันชีวิตถูกต้องตามนโยบายโอมาโอบามาแคร์แล้วมันอยู่ได้ยังไงว่ากลุ่มที่7สิกลุ่มที่7อันนี้กลุ่มพวกผมกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยขอทรสหายเก่าคือเขาอธิบายว่าไงเขาอธิบายว่ากลุ่มอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไทยหรือสหายเก่าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนอกจากสหายเก่าซึ่งเป็นชาวนาแล้วนะก็ยังมีเพื่อนเพื่อนผมหลายคนนะไปอยู่ในพันธมิตรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปจากซ้ายกลายเป็นขวานะครับขวาตกขอบขวาตกขอบด้วยขวาสนับสนุนทหารยึดอำนาจอีกก็มีเยอะนะครับกลุ่มที่8คือกลุ่มศาสนาอันนี้ชัดเจนนะทุกครั้งที่มีการชุมนุมต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะสันติอโศกจะไปเดินไปเดินมาอยู่เดินจงกรมอยู่อย่าไปว่าท่านเพราะว่าท่านเนี่ยขอเป็นน้ำแข็งในเตาหลอมขอเป็นความเย็นในความร้อนจะอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปกลุ่มที่9กลุ่มที่9นะครับที่ได้ยินบ่อยๆนะเช่นตีความเรื่อง G2G นะกลุ่มวุฒิสมาชิกนะครับที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วที่จริงนิดเดียวเดี๋ยวจะไม่เป็นธรรมบอกว่ากลุ่มศาสนานี่นะเอาเป็นว่าถ้าว่าเดี๋ยวจะทบศาสนาพุทธทั้งหมดนะเอาเป็นว่ากลุ่มชิ้นส่วนศาสนาเอางี้ดีชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งไม่ใช่กลุ่มเนื้องอกนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนไม่กลุ่มสันติอโศกนะชัดๆเลยต้องพูดเฉพาะเจาะจงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเสียรัฐสมาคมก็จะเดือดร้อนบอกว่าไส้ติ่งก็ได้ไส้ติ่งไส้ติ่งศาสนาแล้วก็ว่าทุกอย่างนึงชิ้นส่วนนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายสุดท้ายอันนี้คู่แข่งคุณสุนัยกลุ่มพรรคการเมืองนะครับซึ่งประกาศเราไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าวันที่เดือนตุลาที่ผ่านมาวันที่นะที่ชุมนุมสนามม้านะพอคนบ่ายสองคนมันก็กลับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็มีรถผับมาจากเขตต่างๆนะในกรุงเทพและมีหลักฐานเยอะแยะเราก็มีเส้นสายนะเขารายงานมาจากกาญจนบุรีไอ้เรื่องอย่างนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้เขาว่าอดีตเลขาพรรคใหญ่พรรคนึงละสั่งให้คนไปขนจากกาญจนบุรีมาเนี่ยมันใกล้หน่อยนี่คือวันที่18ที่แล้วใช่ไหมใช่28นี่คือ10กลุ่มที่แยกออกมานะยังไม่จำเพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นพลัง10กลุ่มนี้นะหรือแนวร่วมต่อต้านประชาธิปไตยแห่งชาติกลุ่มนี้นะเขาก็เป็นพลังแบ็กอัพสนับสนุนเสอ้ายนะแต่คนที่เชิดเสอ้ายนะเป็นอีกคนหนึ่งแม้ว่าเนี่ยนักข่าวไปผู้กำกับนะผู้กำกับเสอ้ายเขาก็รักเพื่อนรักฝูงนะท่านบังเอิญเป็นเพื่อนเตรียมนายทหารรุ่นหนึ่งเตรียมนายร้อยรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สุรยุทธ์ก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวเพราะผมเป็นองคมนตรีเรื่องที่เราพูดไปแล้วเอาละ10กลุ่มของท่านเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนะอาจารย์สุรชาติพูดมานี่ชัดเจนดีนะสุรชาติบำรุงสุขจักรอะไรนะแต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมบอกเลยครับว่าให้เป็น100กลุ่มก็รัฐล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะฟังนะ1เพราะมันมีจำนวนเท่านี้แหละครับ10กลุ่มก็ขยายก็คือชื่อไอ้คนนี้ไปกลุ่มนี้คนเดียวกันไปที่2กลุ่มก็มีนะคนเดียวไปยืน2 3กลุ่มจริงๆมีคนกลุ่มหนึ่งไม่มากหรอกครับแต่ว่าอธิบายว่าคนนี้เป็นกลุ่มที่นั่นไอ้นั้นคนเป็นกลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นร้อยกระจายกันอีกอย่างหมอตุลเนี่ยไปกลุ่มไหนก็จะอยู่นี่ด้วยกลุ่มนั้นด้วยกลุ่มนี้ด้วยนะคือฟังสิบกลุ่มถ้าดูจากนี้ก็อยู่ในกลุ่มปัญญาคือฟังว่า10กลุ่มดูเหมือนมากเขาจำแนกให้เห็นว่าเป็นกลุ่มแต่ว่าเมื่อเอานับรวมอาจจะกลุ่มละ10 20กลุ่มละ100 200มารวมกันผมจำได้นายกอนันต์เคยถามครับนี่คุณตัวท่านกี่กลุ่มร้อยยี่สิบกลุ่มแล้วทำไมมากันถามหมดดังนั้น10กลุ่มนี้เนี่ยนะครับว่ากันจริงๆแล้วเป็นร้อยกลุ่มก็เท่านี้ไม่มีอำนาจล้มรัฐบาลได้หรอกถ้าระบบการเมืองของเราไม่มีอำนาจนอกระบบหัวใจก็ที่คุณตรงนี้แหละเท่านั้นเองคืออย่างนี้การชุมนุมประเทศอื่นก็ไม่มีเขาก็อยู่กันได้ประท้วงอย่างนี้มีทั่วไปนะครับคือการขับไล่รัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศม็อบจะมีสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่มันล้มมันไม่ได้ล้มที่ตรงนั้นแต่การชุมนุมคือการชงกวนสถานการณ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่จะเช็คบินไงฝ่ายที่จะปิดบัญชีเพราะนั้นอยู่ที่ว่าฝ่ายปิดบัญชีก็คือคุณสุนัยพูดนอกระบบไงคืออำนาจนอกระบบปัญหาตอนนี้ก็คือในระบบครับในระบบนี้ไม่ได้พรรคพยาบาลนะครับในระบบก็คือกลุ่มอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้นะมันนำไปสู่สิ่งนั้นคือพูดไปพูดมามันก็วกมาถึงที่โมเดลที่เราชอบพูดกันคือกลุ่มในสภานอกสภาแล้วก็เหนือสภา3กลุ่มนี้เพราะนั้นวันนี้จับให้ได้นอกสภาจะเขย่าแต่ว่านอกสภาเขย่าอย่างเดียวไม่จบหรอกรัฐบาลไม่เจ๊งอ่ะ
แต่ไอ้เหนือสภานี่จะเช็คสภาแล้วก็รู้เลยนะวันตรงกันพอดีนะชุมนุม24วันเสาร์วันเสาร์รู้ซะด้วยว่า25จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการอภิปรายวันอาทิตย์เห็นมั้ยแล้ว28มีอีกนี่20การอภิปรายครั้งนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าจบแค่25 26แล้วลงคะแนน27นะครับเพราะมันยังมี28สวสวสวก็คือกลุ่มเหนือสภานี่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 ก็คือกลุ่มที่8ที่ผมที่9ที่เมื่อวานซ้ำอีกทีนึงครับซ้ำรัฐบาลอีกทีนึงแล้วเขาก็กลุ่มเขย่านี่เห็นบอกว่าจะอยู่แค่2วัน3วันฟังไว้อย่าไปเชื่อยังไม่เชื่อแต่ต้องดูไปมากก่อนทีนี้ท่านคุณณัฐวุฒิสายเกลือเขาก็พูดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มันตรงเป๊ะเลยนักข่าวเขาถามว่าคนชุมนุมที่ผ่านมานี่มีเป็นหลักหมื่นเชียวนะรัฐมนตรีก็ตอบยังไงรู้ไหมครับเขาบอกพลเอกบุญเลิศประกาศปั๊บคนมาเป็นหลักหมื่นมันอธิบายว่าคนศรัทธาพลเอกบุญเลิศเหรอเพราะแกไม่เคยขึ้นไหวการเมืองอะไรมากไปกว่าการยึดอำนาจเลยนะมันไม่ใช่แต่อธิบายว่ากลไกที่อยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยเขาคุยกันเสร็จแล้วเขาเตรียมการกันหมดแล้วเขาก็ไปสะกิดพลเอกบุญเลิศให้มาแสดงตัวเป็นผู้นำบทบาทนี้ความจริงน่าจะเป็นของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคุณจำลองสีเมืองแกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมากกว่าแต่ชั่วโมงนี้เป็นไม่ได้เพราะยังทะเลาะกันไม่เลิกเขาเลยต้องสร้างตัวละครใหม่แต่กลไกที่อยู่เบื้องหลังคือกลไกเดิมก็เดิมอันนี้ณัฐวุฒิเขาวิเคราะห์ตัวนำมันทะเลาะกันก็เลยเอาตัวนำออกเอาตัวใหม่ขึ้นมาแทนตัวนำทะเลาะกันก็คือพูดง่ายว่าหนังเรื่องนี้นะคณะผู้สร้างคณะผู้กำกับเป็นคนเดิมทั้งหมดคนเดิมที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่ล้มรัฐบาลทักษิณแล้วกับล้มสมัครล้มสมชายอีกเนี่ยล้มทักษิณล้มสมัครนี่กลไกเดิมทั้งหมดพูดง่ายว่าคุณสุนัยเป็นนายทุนนะผมมาหาตังค์บอกผมจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งนะเหมือนสร้างละครอะไรเงาดังๆเนี่ยนะทุกอย่างเรื่องเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมต้องหาตัวละครใหม่เพราะว่าไอ้ตัวนางเอกเก่าแก่ไปแล้วพระเอกเก่าแก่ไปแล้วแล้วทำไมมันไม่ขยันล้มจังเลยเราไม่เลิกสักทีหรือว่าเป้าหมายยังไม่จบเป้าหมายจบไม่ได้ครับเพราะว่าความต้องการที่จะไม่ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเป้าหมายที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเอาละอันนี้ชัดเจนแต่ว่าช่วงท้ายของรายการนี้มีคำถามเขาพูดถึงเรื่องม็อบเสียอ้ายนะสิ่งซึ่งทุกคนถามและสงสัยมากกว่านี้นะก็คือคุยนักคุยหนาว่า1ล้านและวันเดียวจบปิดบัญชีล้มได้แน่รัฐบาลวันเดียวปิดเอ๊ะเขาจะมียุทธวิธีอะไรถึงมั่นอกมั่นใจว่าวันเดียวโป้งเดียวจอดนี่ผมเชื่อว่าปิดบัญชีแน่จะคงปิดบัญชีแกเองล่ะอ่ะทุกคนสนใจคิดอย่างนั้นใช่ไหมคงปิดบัญชีแกเองอันนี้ผมฟันธงเลยนะเหมือนกับผมไม่ได้เชื่อเลยไม่ได้ประมาทนะผมก็มาคิดรู้สมานก็ในประวัติศาสตร์ช่วง 4-5 ปีมันก็เคยเห็นยุทธวิธีพวกนี้ที่เคยกดดันจนล้มนะก็คือหนึ่งใช้แบบชนิดเถื่อนสุดๆบุกสภาบุกทำเนียบสร้างความรุนแรงเสียเลือดเนื้อแล้วในที่สุดก็จะมีองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญออกมาเช็คบินให้เช่นยุบพรรคเช่นสั่งปลดนายกไอ้มันจะมีอย่างนั้นไหมมันอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมใคร่ค่อนข้างจะคล้อยไปทางไหนกำลังเฝ้าดูอยู่นะเพราะว่าหนึ่งนะในแง่อภิปรายไม่ว่าวางใจเนี่ยเขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญคือเสนอกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ว่าประพฤติชั่วอย่างไร้แรงครับเพราะฉะนั้นจนต้องปลดนะมาตรา157เนี่ยนะนะต้องปลดถ้าเขาปลดปั๊บก็เกิดช่องว่างนะครับนะเพราะงั้นนะผมคิดว่ามาที่เขาเตรียมจะใช้จริงๆก็คือเนื่องจากบรรดาแม่ทัพนายกองบอกผมแมวนะรัฐประหารเนี่ยนะเขาก็ต้องหาพลังอื่นมาทำรัฐประหารเงียบคือรัฐประหารตัวนี้มันทำได้อยู่2ใช้เครื่องมืออยู่2อย่างหนึ่งใช้กองทัพในอดีตใช่ไหมรถถังทีนี้ก็ใช้ตุลาการพิวัตรเนี่ยตุลาการพิวัตรปปช.อะไรต่อไม่ได้แล้วตุลาการต้องดูไปให้ถึงอีกว่าตุลาการพิวัตรตัวนี้เนี่ยมันมีคดีไหนที่จ่อไว้เนี่ยถึงขั้นที่จะมาเช็คบินได้ไอ้ที่ยื่นถอดถอนนี่หรอก็มันมีถอดถอนซึ่งตรงเนี้ยเรากำลังเฝ้าดูอยู่แต่อยากจะบอกไปถึงพี่น้องนะครับที่จะมาร่วมชุมนุมด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะรวมทั้งเสียอ้ายนะไอ้ที่จะหวังว่าเกิดความรุนแรงแล้วจะมีการยึดอำนาจมีคนกลางมาบอกเนี่ยขอให้รู้เถอะครับว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แนวทางนโยบายอันเดียวกับรัฐบาลทักษิณครับและการประชุม พรรคเมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วตั้งแต่สมัยนู้นเราก็ทำมาแล้วนะครับไม่เคยใช้ความรุนแรงปราบประชาชนไม่เคยมีจริงๆม็อบพันธมิตร
ล้มรัฐบาลทักษิณก่อนยึดอำนาจจำได้ไหมครับใช่นั่นก็ไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับพันธมิตรตายไป2คนนะก็ระเบิดตัวเองทั้งคู่นั่นนะในสมัยสมชายดังนั้นวันนี้เนี่ยตรงเนี้ยปิดเลยปิดเลยครับถ้าใครสร้างความรุนแรงก็ให้รู้เถอะครับให้รู้เถอะครับนั่นคือการแผนการของเขานี่ดร.สุนัยเตือนแบบนั้นใช่ไหมผมเตือนอีกแบบหนึ่งเตือนเพิ่มเติมว่าวิธีการซึ่งเคยใช้กันมีคนมาชงมากวนแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเช็คบินเนี่ยนะครับเคยทำได้ในอดีตในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เขายังตั้งหลักไม่ทันยังไม่รู้นี่แต่วันนี้เขาตั้งหลักทันทุกคนรู้ทันในพวกง่ายครับแล้วไม่ใช่รู้ทันในทางความคิดอย่างเดียวองค์กรประชาชนนี่ก็ตื่นแล้วก็รู้แล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ครับอาจจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงและไม่เสื้อแดงแต่ว่าเป็นคนที่ห่วงบ้านห่วงเมืองเนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะนั้นไอ้คุณคิดว่าอาจจะเช็คบินปิดวันนี้วันเดียวได้เนี่ยวันต่อมาอาจจะเกิดการเช็คบินกลับผมต้องอยากเรียกร้องประชาชนที่เป็นห่วงใยประชาธิปไตยนะครับว่าก่อนนอนทุกคืนนะครับเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ให้เต็มตื่นมาปิกอัพให้เต็มนะจำเป็นต้องไปณจุดไหนก็ไปกันนะครับต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเปิดเผยหรือปิดบังนะครับให้ได้แต่ก็มีเหมือนกันนะที่คนมองอีกในเชิงหนึ่งบอกว่าเขาลงพนันกันไงฟอก่อนวันที่24ก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมผมยังมองในแง่ดีนะว่าปลุกไม่ขึ้นแต่ว่าไอ้คำว่าปลุกไม่ขึ้นนี่หมายถึงว่าคนมาไม่มากนะไอ้คนมามากนี่ใส่สตางค์ก็ขนกันมาได้หมดแต่ว่าทิศทางหลักประเด็นที่มันชูนี่มันไม่ใช่ทิศทางที่โลกยอมรับได้ถูกต้องว่าแต่ประเทศไทยเลยคนไทยก็รับไม่ได้ครับผมคิดว่าพม่าเขาปิดประเทศมาตั้งนานเขายังต้องเปิดอันนี้ยังมาปิดประเทศพวกเราเป็นนักประชาธิปไตยนะการใช้สิทธิ์ชุมนุมทางการเมืองตามกฎหมายอย่างสันติทำไปเลยครับนะครับให้อยู่ในกรอบกฎหมายทำไปเลยคือผมสนใจประเด็นดร.สนัยพูดการสร้างมวลชนกดดันหรือม็อบอะไรก็แล้วแต่สมัยนี้นะแม้ใจเขาจะเป็นเผด็จการนะแต่เขาต้องชูคำว่าประชาธิปไตยใช่อาจจะตกแต่งเนื้อหาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ้รายนี้นี่โผล่ขึ้นมาชูเผด็จการเลยนี่เสียไอ้ก็มาแปลงไงชูเผด็จการเลยชูเผด็จการเลยสิ่งที่จะฝากไว้สุดท้ายคือถ้ามันถึงวันนั้นจริงเนี่ยขอให้พี่น้องดูรายการแล้วดูให้ชัดๆว่ากลุ่มไหนบ้างเอ่ยชื่อคนไหนหน้าคนไหนให้รู้และจดทะเบียนไว้ว่าคนพวกนี้ไม่เอาประชาธิปไตยสนใจกลุ่มมีอำนาจเหนือสภานะครับช่วงนั้นรายการรู้เขารู้เราก็จะเปิดภาคพิเศษมอนิเตอร์กันทั้งวันเลยแหละจะมาร่วมกันซึ่งมันไม่รู้ว่าเขาจะถอดปลั๊กเลยหรือเปล่าทีวีของเราเราเตรียมพร้อมท่านผู้ชมครับก็พรุ่งนี้ค่อยพบกันวันนี้ก็ถือว่าได้ตอบสนองพี่น้องประชาชนคนฟังซึ่งอยากให้เราพูดเรื่องนี้ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ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 